นี่คืออีกคลิปหนึ่งที่วิวจะพูดว่าช่วงนี้มีคลิปสั้นๆลงบ่อยตามคอนเทนต์แทบจะไม่ทันแล้วทำคลิปยาวก็ตัดไม่ไหวอีกฉะนั้นเราจะมาทำคอนเทนต์สั้นสู้กับบิวกิ้นบีพีกันนะจ๊ะและคลิปนี้ก็เป็นการรีแอคชั่นบิวกิ้นเทมเพิลทัวร์2024ฟูโจเป็นที่แรกของทัวร์ที่ไปต่างประเทศที่จีนกว่า 40,000 ที่นั่งคือแบบสุดยอดจริงๆอ่ะคือวันนั้นอ่ะวิวอ่ะไม่ได้ตามแบบเรียลไทม์เพราะว่ามันคือวันที่เต้นแฟลชแดนเนาะแล้วก็พอวิวเต้นเสร็จปุ๊บวิวก็ไปกินข้าวกับเพื่อนก็แบบไม่ได้เล่นมือถือไม่ได้จับมือถืออะไรแบบนี้เลยพอแยกกับเพื่อนก็คือคอนเสิร์ตจบก็เลยตามดูเอาแต่ว่าเราเห็นแล้วเราก็แบบอาจจะร้องไห้เนาะมันแบบมันโคตรยิ่งใหญ่อะมันสเตเดียมโคตรใหญ่แล้วคนแบบแน่นเอื้อแล้วมันคือคอนเสิร์ตเดี่ยวมันไม่ใช่คอนเสิร์ตรวมอะทุกคนมา2อาทิตย์ฝ่าอยากจะรู้เลยว่าบิวกิ้นแบบจัดการความตื่นเต้นเมื่อเห็นคนเยอะขนาดนี้ยังไงกำเนิดตำนานหมีแพนด้าเนาะเราเล่นคนเดียว20เพลงมั้งคะมีทะเลดาวด้วยอ่ะแล้วเขาเอาแบบแท่งไฟแบบควบคุมระบบไปอ่ะมันยิ่งสวยอ่ะลงทุนแบบสุดสุดสุดแต่ทุกอย่างมันออกมาคุ้มค่าที่แบบลงทุนไปมากๆอ่ะคนที่แบบคือแฟนคลับอ่ะก็ไม่ได้เห็นเขาใกล้เลยอ่ะแต่ทุกคนก็แบบเอนจอยโมเมนต์กันหมดอ่ะต่อให้คุณอยู่แบบแถว A อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แบบใกล้ขนาดนั้นนะเพราะว่าสเกลมันใหญ่มากแล้วแบบคนที่ยิ่งอยู่ไกลออกไปอ่ะคือมันแทบจะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเอาแค่แบบราชมังอ่ะแค่แบบขนาดอยู่ด้านล่างแล้วนะแต่ว่าอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นอะไรเลยจอแทบจะไม่เห็นด้วยซ้ำเห็นแต่หัวคนข้างหน้าแล้วก็แบบยกถือมือถืออะไรใดๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าการที่จัดพวกสเตเดียมอะไรพวกเนี้ยมันคือการทำให้เห็นถึงแบบภาพที่แบบมันยิ่งใหญ่มากขึ้นไปเอาเพื่อจอยบรรยากาศจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าอยากจะแบบรู้สึกว่ามันใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมอ่ะถ้าเป็นที่ไทยอ่ะเราก็จะมองว่าแบบ Impact Arena เมืองทองธานีอ่ะคือที่ที่ดีที่สุดแต่ว่าแค่ว่าความยิ่งใหญ่มันจะไม่ได้ออกมาในรูปแบบความยิ่งใหญ่ของขนาดฮอลล์แต่ว่ามันเกิดจากการจัดหลายวันได้อะไรแบบเนี้ยคือถ้าสมมติว่าแบบหลายคนอ่ะอยากจะได้แบบว่าเฮ้ยจัดใหญ่ขึ้นนอกจาก Impact Arena ก็ต้องเป็นราชมังแล้วใช่ไหมล่ะหรือว่าสเตเดียมอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเราถ้าเราเลือกได้เราก็จะเป็นคนที่แบบเลือก Impact Arena แต่ว่าจัดหลายวันเอาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบอยากได้สเกลแบบราชมังคือว่าราชมังอย่างที่เราบอกว่าแบบมันอาจจะเห็นภาพที่แบบเฮ้ยมันแบบความยิ่งใหญ่จากสเกลสถานที่อะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าเอาพูดแค่ที่ไทยเนาะที่อื่นไม่นับแล้วกันเพราะว่าที่อื่นมันก็มีความดีความชอบต่างกันในแต่ละฮอแต่ว่าราชมังมันเป็นอะไรที่แบบมันใหญ่แต่ว่ารอบข้างของราชมังมันแบบมันทราฟฟิกมากๆอ่ะมันแบบมันท็อกซิกมากๆด้วยเช่นกันเออค
ือมันคือมันไม่มีอะไรเอื้ออํานวยเลยจริงๆมันไม่สบายมันแบบมันร้อนก็ร้อนประเทศไทยเราก็ร้อนมากอยู่แล้วแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยด้วยถ้าอยากจะเห็นน่ะก็จะเป็น impact คือเราก็ยังอยากที่จะแบบเห็นเขาชัดๆอยู่ที่แบบมันสามารถมองเห็นได้ได้นั่งตักแอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะยังแบบชอบ impact arena อยู่แต่แค่ว่าอ่ะเราต้องการภาพแบบไหนถ้าคุณอยากจะแบบได้ภาพแบบยิ่งใหญ่ก็อาจจะต้องแบบลงราชมังแต่ว่าก็คือไม่ว่าเขาจะเลือกจัดที่ไหนอะถ้าเราเป็นแฟนคลับอะสุดท้ายเราก็แบบต้องไปอยู่ดีอะเราก็เลือกที่จะไปอยู่ดีแหละแต่แค่ว่าแบบถามว่าเราชอบที่ไหนเราชอบ Impact Arena มากกว่าแต่จริงๆแบบภูมิใจมากๆจริงๆกับทีมงานทุกๆฝ่ายคือบิวกิ้นขนทีมงานจากไทยไปหมดเลยแล้วก็ทีมตัวแบบบิวกิ้นเอ็นจริงๆอะอย่างที่บอกว่าแบบมีแค่แบบ1รถตู้แค่นั้นเองอะแต่แบบสามารถดีลทุกอย่างจัดการคือเขาไม่ได้แบบไปนั่งทำทุกอย่างเองใช่ปะล่ะแต่ว่าเขาก็ต้องดีลกับฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคอนเสิร์ตที่จีนด้วยอ่ะคอนเสิร์ตเดี่ยวของศิลปินไทยที่จีนอ่ะเราว่าเขามีทีมงานที่แบบมีศักยภาพที่แบบดีโคตรๆแล้วก็เป็นการที่แบบว่าทั้งทีมทั้งบิวกิ้นอ่ะทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงอ่ะนอกจากตัวบิวกิ้นแล้วเราว่าตัวทีมงานทุกๆคนอ่ะเขาต้องรู้สึกภูมิใจแล้วก็แบบไม่มีทางลืมโมเมนต์นี้อย่างแน่นอนอ่ะเห็นแบบว่าทีมนักดนตรีด้วยอ่ะเขาก็แบบว่าได้เหมือนแบบได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทีมนักดนตรีเองด้วยแบบเฮ้ยเราได้มาเล่นที่นี่กับคนดูที่แบบเยอะขนาดนี้ในคอนเสิร์ตบิวกินอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบภูมิใจกับโอกาสที่เขาได้มาเหมือนกันเลยแบบเนี้ยฉันจะร้องไห้ในคลิปเลยโอเคเดี๋ยวยาวกลัวคลิปยาวไม่ได้เราทำคลิปสั้นเนาะยังไงช่วงนี้คอนเทนต์ก็อาจจะเยอะหน่อยไม่ใช่ของวิวนะของวิวกี้พียังไงก็ฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆว่าเขาจะมีเวนีเขาจะมีลูกเล่นอะไรกันบ้างแล้วกันนะคะแต่ว่าก่อนจะจบคลิปกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับ subscribe ช่องวิวให้ด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่างๆหรือว่างานต่างๆของวิวด้วยนะบ๊ายบายค่ะ